ทีนี้มาสเกล A minor บ้าง A minor นี้คนที่กำลังฝึกใน pattern scale A minor นะครับโดยเราจะเอามือชี้เนาะต่อมาหนึ่งทีเช่นเดียวกันเซตนี้ฮะจะเป็นลงขึ้นลงกลับมาเซตที่หกนิ้วนิ้วชี้อยู่เซตที่ห้าช้าๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นจะเล่นสายหนึ่งก็ได้สายสองก็ได้สายสามก็ได้เพราะว่าเหมาะในการฝึกวันสายกีตาร์เนี่ยทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้เห็นไหมพละกำลังนิ้วเราจะมีแข็งแรงมากขึ้นนะทำไมโน้ตไม่ว่าจะเป็นการจับคอร์ดหรือการจับโน้ตทำให้เราชัดเจนมากขึ้นโอเคครับตอนเนี้ยพี่เฉลยนะอันดับแรกที่พี่ทำแบบนี้เพราะว่าพี่ฝึกเพื่อให้เรามี IQ กับ EQ ที่ดีขึ้นทำให้เรามีสมาธิในการมันช่วยได้จริงๆต่อมาใช่ไหมครับที่ทำให้พี่ให้ถึง power chord ว่าเนี่ยมันตัวช่วยริทึมทำให้เราเข้าจังหวะได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรา attuning เพราะว่าหูของเราจะได้ฟังโน้ตชัดเจนมากขึ้นแล้วแข็งแรงเหมือนออกยิมครับเคยเห็นคนเล่นกล้ามไหมเราเข้ายิมเนี่ยยิม attuning ฝึกหูทุกวันช่วยได้